สวัสดีครับในคลิปนี้จะอธิบายถึงคำว่าค่านะครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้อย่างแน่นอนแต่เคยสงสัยไหมครับความหมายและวิธีการใดที่เรียกว่าค่าในคลิปนี้มีคำตอบครับเรามาดูกันนะครับค่าหมายถึงทำให้ตายส่วนวิธีการทำให้ตายกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ดังนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อเกิดผลให้ถึงแก่ความตายย่อมอยู่ในความหมายของการฆ่าทั้งสิ้นครับเราสามารถแยกพิจารณาเป็นการทำให้ตายโดยอาวุธและการทำให้ตายโดยปราศจากอาวุธครับสำหรับคำว่าอาวุธนะครับหมายรวมถึงอาวุธโดยสภาพเช่นปืนมีดหรือลูกระเบิดเป็นต้นนะครับและสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพเช่นดินสอเคียวเกี่ยวข้าวหรือไม้เบสบอลเป็นต้นครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับการทำให้ตายโดยอาวุธนะครับเช่นแดงใช้ปืนยิงเขียวถึงแก่ความตายปืนเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับอีกตัวอย่างนะครับการฆ่าโดยปราศจากอาวุธนะครับเช่นแดงปล่อยงูพิษให้กัดเขียวถึงแก่ความตายถือเป็นการฆ่าโดยการประทุษร้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับฟ้าใช้โทรโข่งตะโกนใส่แดงเพราะรู้ว่าแดงป่วยเป็นโรคหัวใจแดงตกใจถึงแก่ความตายซึ่งถือเป็นการฆ่าวิธีหนึ่งโดยอาศัยเหตุทางความเจ็บป่วยทางร่างกายนั่นเองครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ